ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเหมือนกันผมถามว่าหลักฐานต่างๆที่ปรากฏเนี่ยนะครับถ้าถามถึงผมคนที่ติดตามเรื่องนี้เนี่ยนะครับหลักฐานแบบนี้ชัดเจนที่สุดและคนที่พูดไม่ใช่ตาสีตาสานะครับไอ้คนที่จูงใจตามมาตรา77เนี่ยนะครับไม่ใช่ตาสีตาสาไม่ใช่ใครนะแต่เป็นถึงสสนะครับนั่งหัวโต๊ะนะครับแล้วก็คุยไปยังปลายสายอ้างว่าเป็นเจ้าพ่อเขากระดงอ้างว่าเป็นรัฐมนตรีวันนี้จึงมาว่านะครับความจริงเอาผิดกกต7คนไม่ถูกหรอกครับน้อยเกินไปมาร้องให้ขยายผลเอาผิดว่าเจ้าพ่อเขากระดงเป็นใครมีบทบาทยังไงกับเรื่องนี้รวมถึงรัฐมนตรีต่างพรรคด้วยถึงจะถูกต้องถ้าถามว่าทนายอันวิธีการเขาทำยังไงอะนะครับจะรู้ได้ยังไงว่าเจ้าพ่อเขากระดงคนที่คุยกับสสเนี่ยเป็นใครง่ายนิดเดียวครับคุณไปถามกสทชที่จับกันเนี่ยนะครับเอาคลิปเสียงมาจับเอ้ยเอาอะไรมาจับเอ้ยเขาค้างข้อมูลอยู่ถึง2ปีไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงหรือข้อความการคุยนะที่ถ้าพวกเราได้คุยกันเนี่ยนะครับมันจะค้างที่กสทชอยู่2ปีกกต.ง่ายมากถ้าคุณจะมีความกล้าหาญอยู่บ้างเนี่ยนะครับถ้าคุณจะเอาจริงเอาจังเนี่ยนะถ้าคุณจะอยู่ข้างประชาชนและถ้าคุณจะยังกล้าบอกว่าตัวเองเป็นคนถือกฎหมายจะเลือกตั้งให้มันบริสุทธิ์เที่ยงธรรมเนี่ยนะครับคุณทำหนังสือมาขยายผลเอาทุกคนครับเริ่มจากนายเอกราชช่างเหลานี่แหละที่เขาบอกว่าคือนายเอกราชช่างเหลาคนที่คุยเนี่ยนะครับเอาเบอร์โทรของนายเอกราชวันนั้นโทรหาใครเจ้าพ่อเขากระดงเป็นใครเราจะได้รู้ทันทีรัฐมนตรีไอ้โม่งเป็นใครเราจะได้รู้ทันทีนะครับถ้าปากแข็งไม่รับสารภาพก็ไปดูเบอร์โทรเนี่ยนะครับได้เบอร์โทรแล้วก็ขอรายการพูดคุยสนทนากันจากกสทช.เท่านี้นะครับเราก็จะได้แผนผังในการหัวสว.ครั้งใหญ่ที่สุดทำไมต้องพูดอย่างนั้นครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องอาหารที่จังหวัดขอนแก่นมันคือการรวมตัวของคนที่จะมาโหวตรอบไฟนอลที่เมืองทองนะไม่ได้คุยกันนะครับของคนที่อยู่ในระดับอำเภอนะมันคือไอ้สุดท้ายแล้วคือไฟนอลแล้วถ้ากกต.เรื่องนี้ไม่ทำก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับแต่ถ้าถามผมว่านะครับจะมีการประกาศสว.ช่วงนี้ไหมผมเดาว่าแสวงบุญมีไม่กล้าหรอกครับนะครับว่ากันว่าเนี่ยนะครับก็คณะกรรมการกกต.หลายคนไม่เอาด้วยรอดูต่อไปกกต.แสดงความกล้าหาญออกมาคุณจะเอายังไงแต่ผมเชื่อเถอะครับว่าเหตุการณ์กกต.หน้าหนาเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยจะย้อนกลับมาครั้งนี้แน่นอนหนาได้หนาไปผลประโยชน์มากอิ่มท้องหรือไม่อย่างไรว่ากันไปแต่ท้ายที่สุดคุณจะหนามาจากไหนใหญ่มาจากไหนติดคุกทั้งนั้นแหละนะครับเตือนไว้ฝากสติกันไว้นะครับอุ้ยในคลิปมันชัดอยู่แล้วมันชัดอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีครับมีที่เขาส่งกันให้ที่ไม่เบลอที่นักข่าวมีนะครับง่ายที่สุดอันนี้มันคือประจำวันนะครับผมเชื่อว่าไม่รู้นักข่าวมีหรือเปล่านะครับส่งมาให้ในกลุ่มไลน์กันนะครับคือกกต.เนี่ยนะครับเขาคนที่มาแจ้งความในฐานะเป็นผู้เสียหายลงไว้8คนทุกคนมีเบอร์โทรหมดนะครับโทรวันนี้ยังได้เลยครับกกต.ครับแล้วขึ้นอยู่กับว่ากกต.จะมองเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่มากมันควรจะล้มอ่ะเพราะอะไรครับเพราะคนที่อยู่ในห้องอาหารเขาว่ากันว่าคือสายอีสานทั้งหมดอ่ะสายอีสานมีสว.กี่คนเฉพาะบุรีรัมย์ก็14คนแล้วนะครับแต่ขอโทษร้อยเอ็ดไม่มีเลือกตั้งบ้าอะไรสว.คือนะครับสว.คือตัวแทนปวงชนชาวไทยหมายเขาว่ามันควรจะมีค่าเฉลี่ยที่จะต้องสัมผัสถึงสว.เพราะสว.ทําหน้าที่นะครับในการวีโต้กฎหมายในการกันกองกฎหมายนะครับสนับสนุนกฎหมายต่างๆใหญ่พอสส.แต่ร้อยเอ็ดไม่มีครับบุรีรัมย์ไปกองกัน14คนรู้ไหมอสม.ไม่รู้กี่คนแต่คนขับรถละ1คนล่ะครับนะครับคุณเอกราชช่างเหลาใช่ไหมครับเราทราบกันดีอยู่พักไหนอ่ะครับแต่ว่าคุณอนุทินบอกว่าสีน้ำบอกว่าอย่างนี้ประการแรกก็คือว่าคุณเอกราชเนี่ยนะครับเป็นเพียงส.ส.ที่ขอนแก่น
เอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าคุณอนุทินดูถูกคนอีสานหรือเปล่าแต่ดั้งเดิมคุณอนุทินไม่ใช่คนบุรีรัมย์นะนะครับแต่ไม่รู้นะครับอยู่โอนสัญชาติโอนความเป็นตัวตนทั้งหมดไปอยู่ที่บุรีรัมย์ไม่รู้ทำไมต้องทำอย่างนั้นถ้าผมเป็นคุณอนุทินเนี่ยนะครับรวยอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมไม่มาเล่นหรอกการเมืองไม่มายอมนะครับเข้าสู่ระบบของใครบางคนหรือไม่อย่างไรนะครับไม่ทำผมไม่มาเดินให้คนอื่นเตะตูดผมหรอกถ้าผมเป็นคุณอนุทินเดี๋ยวประมาณสักนะครับ 2-3 วันผมอาจจะมาใหม่อาจจะมาอีกสักครั้งสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับมีคนส่งข้อมูลมาให้นะครับคนที่อยู่สื่อสารมวลชนเป็นสวเนี่ยนะครับอย่างน้อย 3-4 คนเนี่ยผมจะมาสอยลองดูถ้ากกต.ประกาศเดี๋ยวผมจะมาสอยทีหลังนะครับตอนนี้มีข้อมูลอยู่แล้วครับขอบคุณครับหมายถึงว่าจะมาร้องทำไมล่ะครับก็ไปแจ้งความจับ157ไม่ดีกว่าเหรอฟ้องศาลทุจริตไม่ดีกว่าเหรอครับไม่มาล่ะครับแต่ว่าโอเคถ้ามีการร้องคือวันนี้ที่ผมทำทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของระบบผมมองว่าระบบที่ได้มาของสวเนี่ยนะครับมันไม่ถูกต้องไม่เที่ยงธรรมมันควรจะโมฆะแต่ถ้าเกิดมีการประกาศได้ประกาศไปพี่น้องประชาชนคนที่มีส่วนได้เสียอดีตผู้สมัครเอ่ยหรือใครเอ่ยเนี่ยจะไปแจ้งความจับคุณอันนั้นเป็นเรื่องของคุณส่วนตัวผมเห็นแล้วว่าเท่าที่ผมเล็งอยู่เนี่ยนะครับเกือบ10คนที่ผมจะสอยเหมือนลูกมะม่วงทีละลูกละลูกละต้นเอาอย่างนั้นเอานะครับประมาณนั้นคุณหมอคนสวยครับฝากนิดนึงออกมาตอบโต้ออกมาพูดนะครับว่าที่มีคนไปร้องอย่างงู้นอย่างนี้ก็น่าจะหมายถึงทนายอันบุรีรัมย์คนนี้ด้วยแหละมั้งนะครับก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าสังคมเขาถามผมเลยมาถามสื่อมวลชนเขานำเสนอนะครับเขาเคลือบแคลงสงสัยในปริญญาบัตรในความเป็นสอสลาของท่านแค่นั้นเองนะครับประเด็นก็คือว่าท่านบอกว่ายังไม่พูดหรอกไม่อยากพูดเดี๋ยวให้กกต.รับรองก่อนท่านฉลาดนะที่พูดอย่างเงี้ยฉลาดมากหมายความว่าถ้ากกต.ไม่รับรองประกาศเป็นโมฆะก็แล้วกันไปแต่ถ้าเกิดกกต.รับรองแล้วถ้าเกิดว่ามีการร้องครบสอยทีหลังแกก็จะแจ้ง157กับกกต.ว่ารับรองฉันทำไมแกฉลาดนะครับขอบคุณครับ